วันนี้ที่เพชรบูรณ์นะคะมีพิธีอุ้มพระดำน้ำค่ะเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะคะซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามด้วยแรงศรัทธาที่สืบทอดกันมากว่า400ปีนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพความสวยงามของประเพณีนี้แบบเต็มตาจากรายงานค่ะริ้วขบวนเรือแห่ทางน้ำกว่า20ลำที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับเครื่องสักการะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่เมืองเพชรบูรณ์จากท่าเรือวัดไตรภูมิไปตามลำน้ำป่าสักจนถึงท่าน้ำวัดโบชนะมารกลายเป็นภาพความงดงามที่ปรากฏต่อสายตาชาวเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวมากมายที่เฝ้ารอชมอยู่ริมลำน้ำจนแน่นขนาดโดยนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ทำพิธีอุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำตามแบบโบราณที่ให้เมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้ทำพิธีซึ่งสืบทอดกันมากว่า400ปีพร้อมกับจตุสดมกรมเวียงทั้ง4คนซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมในพิธีด้วยโดยในปีนี้พิธีอุ้มพระดำน้ำหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้สลับกันรวม6ครั้งตามการเสี่ยงทายซึ่งทำให้เพชรบูรณ์ก้าวหน้าด้านคมนาคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลังเสร็จสิ้นพิธีในลำน้ำป่าสักกลายเป็นสีเหลืองทองของดอกดาวเรืองที่โปรยลงน้ำพร้อมๆเครื่องสักการะในพิธีซึ่งถือว่าเป็นของมงคลมีผู้คนแห่กันมารับมากมายบางคนตักน้ำบริเวณพิธีเก็บไว้ได้เยอะเลยค่ะมีดอกดาวเรืองกยศาสตร์ข้าวต้มแล้วก็กล้วยครบเลยค่ะตอนรับเป็นยังไงบ้างกางร่มกันค่ะค่ะนี่เรามาจากที่ไหนนะครับมาจากจังหวัดเลยค่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานไหมฮะใช่ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะโอ้ก็มีเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็คนผู้คนเยอะมากเลยค่ะเต็มกระเป๋าเลยค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะถือว่าเป็นบุญค่ะที่ได้ก็มาร่วมพิธีนี้ค่ะก็ใช่ค่ะก็ไปบูชาส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเพื่อนๆค่ะประเพณีอุ้มพระดำน้ำซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกสืบทอดกันมากว่า400ปีจึงกลายเป็นประเพณีแห่งความงดงามจากแรงศรัทธาที่ช่วยให้ผู้คนสนใจธรรมะและรักษาแม่น้ำจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวเพชรบูรณ์และชาวไทยภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้อรวรรณ ศักดิ์ไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน